อ่ะมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้ละเราก็ยกหนังสืออันนึงให้อ่านนะว่าหนังสือของอาจารย์สุวรรณาก็จะมีเรื่องนี้ซึ่งบอกว่าอย่าไปตกใจกับมันคือเวลาไปเถียงนี่แหมโลกใหญ่โตโมโหฬารเปล่านะฮะมันมีการศึกษามาก่อนคืออยากให้ใจเย็นสักนิดแล้วอ่านดูคือเราคุยกันไปแล้วว่าการที่ทําให้ประเด็นมันสร้างสรรค์นําไปสู่การต่อยอดนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องดูว่าเราศึกษาอะไรมาก่อนบ้างคือการระบายอารมณ์เป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนในระยะแรกแต่ถ้าคุณอยู่ในอินเทอร์เน็ตนานๆจนแก่เท่าเหล่าเย่แล้วกรุณาโตขึ้นได้แล้วนะการโตขึ้นนี่มันเป็นปกติของชีวิตมนุษย์ที่ควรโตถ้าเด็กคนนึงไม่รู้จักโตเลยนี่มีปัญหาทางจิตนะต้องไปปรึกษานักจิตวิทยาเด็กหรือนักจิตวิทยาวัยรุ่นแล้วนะฮะเรามีสถาบันนี้อยู่นะฮะคือผมแนะนํานะคือผมอยากจะให้ทุกคนพูดอีกทีนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการไปหาจิตแพทย์ไปคอนซัลต์กับเขาบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโลกหรืออะไรที่มันแบบเป็นเนกาทีฟนะคือคุณลงไปเข้าใจเนกาทีฟมากเลยนะในประเทศนี้โอเคพอเราพูดถึง explanation ก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคนนี้เขายกตัวอย่างเยอะนะซึ่งดีแล้วมี exercises นะเล่มนี้นี่แบบชอบมากเลยนะฮะก็พูดอีกทีก็กี่ทีก็ชอบนะฮะโอเคมีการเคลมว่าคุณไปดูนะมีการเคลมว่าเสาธงเนี่ยนะสูง35 ฟุตอันนี้พูดภาษาไทยแล้วนะเสาเขาเคลมว่าเสาธงเนี่ย35 ฟุตแล้วบางคนขอร้องให้คุณเนี่ย justify เคลมเนี้ยตัดสินคือมีข้อความมานี้ใช่ไหมข้อความว่าเฮ้ยเสาธงเนี่ยที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยนะมันสูง35 ฟุตนะประมาณนั้นมันสูงขึ้นไปแล้ว35 ฟุต justify สิตัดสินที่ว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะครับผมชอบวิธีการตอบเขาคําตอบแรกเลยนะคุณไปดูคุณดูในหนังสือด้วยนะคําตอบแรกเขาบอกกูก็เอาใบเสร็จให้ดูเลย มันเป็นคำตอบที่ร่วมสมัยดีฮะคือเวลาคุณจะคุยว่าไอ้เสาธงเนี้ยมัน35 ฟุตหรือเปล่าเนี่ยบางคนบอกโอ้ยต้องไปวัดเนี่ยต้องไปเจอแม่มึงเอาใบเสร็จให้เขาดูเลยว่ามึงซื้อมาในขนาด35 ฟุตจบไหมเออถ้าบอกเฮ้ยกูไม่จบบินปลอมตีบินเปล่าวะเนี่ยตีบินปลอมอะไรอย่างนี้นะโอเคไม่เชื่อว่าไปถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ใช้แคลคูลัสเรามีวิธีหาพี่ม .3 เลขม .3 จริงๆก็หาได้ไม่ต้องแคลคูลัสคือแต่ในหนังสือนะอย่าให้คุณอ่านนะฮะในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีแบบแคลคูลัสหาใช้แคลคูลัสหาจริงๆมันใช้จิโอเมตรีนะฮะยังไม่ถึงแคลคูลัสเป็นตรีโกณใช้ตรีโกณหาก็ได้เราเจอโจทย์แบบนี้ในม .3 อ้าวเซิร์ช Google อีกโจทย์เสาธงม .3 ตรีโกณพิมพ์ไปแล้วดูว่ามันตรงกันในหนังสือไหมนี่วิธีการทำให้เรามีความรู้ขึ้นนะฮะและหลังจากนั้นเราไปค่อยดูในแคลคูลัสมีเหมือนกันนะก็คือใช้แบบเดียวกันจริงๆอาจจะใช้อีกอันหนึ่งได้นะใช้สามเหลี่ยมคล้ายก็ได้มาถ้ามีตัวเทียบนะแต่อันนี้ก็ใช้วิธีวัดเงาในหนังสือใช้วิธีวัดเงาโอเคพอหลังจากเขาวางสเตทเมนต์แบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สืบต่อจากเรื่อง explanation คือไอ้ที่เขายกมาไอ้การใช้ใบเสร็จรับเงินการใช้แคลคูลัสเนี่ยมันคือเกณฑ์ที่จะตัดสินกูจะใช้ใบเสร็จเป็นเกณฑ์กูจะใช้แคลคูลัสใช้ mathematical หรือ scientific เป็นหลังพิงฝาเป็นเกณฑ์นะฮะทีนี้เขามีคำถาม why is the flagpole 35 feet tall ถามว่าทำไมไปถามอย่างนี้ได้ไงวะใช่ไหมคือคุณต้องคุ้นนะคุณต้องพยายามปรับตัวให้คุ้นกับการตั้งคำถามกับอะไรก็ได้นะเพราะการตั้งคำถามกับอะไรก็ได้มันเชื่อมโยงกับskepticism และผมบอกแล้วว่าอีกคนเขียนนี่อีตาคนเขียนนี่เป็นอะไรฮะเป็น skeptic ตัวพ่อเลยนะฮะเป็น skeptic ตัวพ่อนะพัฒนาแนวคิดในเรื่อง skeptic และไอหลายคนที่ pro atheist นะฮะโปรความเป็นอเทวนิยมโปรความเป็น irreligious นะครับคือไม่เอาศาสนาแบบเนี้ยผมว่าคุณต้องศึกษาเล่มนี้ของแก
นี่คือแนวทางในการพัฒนา arguments ของคุณนะนี่นี่ผมเป็นเทอิซึมนะฮะเป็นเทอิซึมที่เอาเรื่องนี้มาพูดมันเป็นเรื่องทางวิชาการนะใครพูดก็ได้นะเพราะนั้นคุณลองอ่านดูว่าทําไมเขาต้องเอาคําว่า why มาวางข้างหน้าวะในเมื่อเมื่อกี้มึงก็พูดไปแล้วว่าใบเสร็จก็ดูได้ calculus ก็ดูได้แต่ skeptics มันต้องไปไกลกว่านั้นเพราะนั้นถ้าคุณให้ความหมาย skeptic แบบไม่ใช่แบบนี้นี่คุณต้องคิดสมัยเพราะฉะนั้นพอเราถามว่า why is the flagpole 30 feet tall นะฮะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง explanation of the height นะฮะคุณก็จะเห็นว่าในพารากราฟที่เขาเขียนยาวๆนะยาวๆเหมือนกันนะพารากราฟที่เขียนเขากำลัง explanation the height of flagpole นะฮะเขากำลังอธิบายต่อมันคนละส่วนกันผมอยากจะชี้ตรงนี้มันคนละส่วนกันไอ้ส่วนที่ว่าเป็น criteriaว่าเป็นใบเสร็จรับเงินไปแค่คนละมันส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เป็น explanation เนี่ยมันส่วนหนึ่งอะพี่นะแต่เวลาพี่เถียงกันอะพี่ไปรวมกันป่ะพี่เอาใครที่เหลือไปรวมกับ explanation เป็นก้อนเดียวและไปอยู่ในคำสั้นๆเช่นคำว่าเฮงสวยป่ะพี่ integration เก่งมากเลยนะฮะในทาง calculus อันนี้ต้องถือว่าแซะนะฮะนี่เป็นการแซะนะฮะไอ้คำถ้าพูดว่าแซะจะพูดก่อนว่าแซะนะอันนี้ผมแซะคุณนะว่าคุณเก่งมากเลยนะฮะคุณเก่งแคลคูลัสเสียจนคุณอินทิเกรตนะฮะไอ้ที่เรียนกันอยู่เนี่ยฮะให้มันเหลือคำว่าเฮงซวยคำเดียวได้ว่าคุณเก่งอะนะคุณมีความรู้ในลักษณะว่าโคตรจะตกผลึกเลยนะฮะโอเคมันไม่ใช่หรอกนะฮะคุณไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้เลยและไม่ได้มีประโยชน์เลยฮะคุณต้องทำอย่างนี้มาถึงมีประโยชน์ไม่ต้องฟังผมก็ได้อ่านอย่างเดียวก็ได้ฟังแล้วมันหนวกหูก็ปิดไปเลยแล้วงานอย่างเดียวก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณอ่านอย่างเดียวคุณเข้าใจภาษาไปต่อได้เองนะฮะโอเคแต่ถ้าใครที่ยังไม่เบื่อที่จะฟังนะฮะเขาก็ค่อยมาสเตทอยากให้สังเกตอีกหลายคนบอกว่าเนื้อหานี่พอมาพูดภาษาไทยแล้วมันยืดยาดชิบหายเลยใช่ไหมบางคนพูดลองอ่านภาษาอังกฤษก่อนดิมันจะได้เข้าใจว่าเขาเรียงยังไงเขาคิดยังไงคืออย่าลืมนะมันพิมพ์ครั้งที่9แล้วพี่มันถูกเอาไปใช้แล้วคือส่วนใหญ่ในต่างประเทศบางทีเขาเขียนเรื่องพวกนี้เอาไปใช้แล้วยิ่งมันเป็น alliteration formal logic เนี้ยมันเอาไปใช้กับนักศึกษาแล้วนะฮะมันเอาไปใช้ในการสอนไปใช้ในการทำอะไรต่อมีอะไรแล้วมันพอมันติดแล้วมันเขียนมันคือธรรมชาติของการทํางานวิชาการในโลกตะวันตกที่ต่อเนื่องของประเทศไทยเรามีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าการเผยแพร่มันน้อยกว่าการสนับสนุนมันน้อยกว่าคนทั่วไปก็เลยไม่ค่อยได้อ่านอะไรดีๆจริงๆมีฮะมีเยอะแยะโอเคหลังจากนั้นเขาก็เลยมาวางอันหนึ่งฮะเริ่มเป็นข้อความแบบการให้เหตุผลแนะนำให้ไปดูอริสโตเทเลียนซิลลอจิซึมนะครับคือเขาวางประโยคคล้ายๆอริสโตเทเลียนซิลลอจิซึมซึ่งเราสามารถไปดูได้จากวิชาตรรกศาสตร์ม.4พิมพ์อีก Google นะการให้เหตุผลม.4คิดแค่นี้พอนะฮะจะมีข้อความที่เป็นสเตทเมนต์แบบนี้หรือข้อสอบโอเน็ตมีโอเน็ตมีนะผมเคยเขียนเปเปอร์เรื่องนี้ด้วยนะหนักเข้าไปอีกคืออันนี้ต้องพูดอีกนะมันหนักเข้าไปอีกนะว่าเรากำลังพูดเรื่องลอจิกใช่ไหมฮะแต่ผมเขียนเปเปอร์ว่าประเทศไทยเราเรียนเรื่องลอจิกเรื่องเนี้ยแต่มันเป็นดิสคอนติเนียมันไม่ต่อเนื่องที่ผ่านเลยในประเทศนี้มันเป็นลักษณะมันไม่มีความเป็นอินทิเกรตเลยแล้วก็แปลกว่าเวลาเถียงกันเนี่ยโหโคตรจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือหมายความว่าแต่ละคนนี่แม่งเก่งลอจิกกันมาจากไหนไม่รู้นะฮะแต่ว่าผลการวิจัยที่ผมไปศึกษามาเนี่ยปรากฏว่าคนไทยแม่งลอจิกมันไม่ได้มันกระจัดกระจายนะฮะมันไม่ได้ว่าโอ้โหทุกคนนี่ต่างแม่นลอจิกกันมาเถียงกันเนี่ยโอ้เถียงกันอย่างจะเกิดทฤษฎีใหม่ได้ไม่เกิดโอเคหนึ่ง general principles or laws นะครับ general principles or laws คือเป็นข้อตั้งนะก็คือข้อตั้งพวกนี้ก็คือวางเลยว่า general principlesนะครับหรือกฎคือ laws ในที่นี้เขาหมายถึงกฎอาจจะหมายถึงกฎหมายนะเป็น legal แต่เข้าใจว่าเขาจะใช้ legal แต่ laws ในที่นี้อาจจะเป็น scientific laws ได้นะครับแสดงว่าเป็นตัวเข้มคือมีความเข้มข้นทางหลักการหมายความว่ามันเป็นที่ยอมรับนะ note that จดไว้นิดนึงไอ้ general principle นะครับหรือว่า laws เนี่ยคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันเป็นศตวรรษที่21ถ
ถ้าเกิดคุณพูดถึง general principles or laws ในยุคของนิวตันที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะในยุคของนิวตันในยุคของไบนิสที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอีเรื่องพวกนี้มันคือแทบจะเป็นสัจธรรมใหม่สัจธรรมใหม่แทนคริสตจักรเป็นเหมือนสัจธรรมใหม่คือเป็น enlightenment ใช่ไหมฮะช่วงนั้นเป็นช่วง enlightenment เป็น scientific revolution นะฮะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกวันนี้ศึกษากันแล้วไม่ใช่พอมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยมันมีกระแสไปสองกระแสเลยพี่นะฮะและกระแสนี้มันเข้ามาในไทยอย่างแบบลูกผีลูกขนคือการที่พูดถึง general principles or laws เนี่ยมันกลายเป็นเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาในทางสังคมศาสตร์ก็คือมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า universalism นะครับ universalism ก็คือพยายามเอากฎกลางหรือว่ากรอง theory นะฮะทฤษฎีรากฐานของสรรพสิ่งนะฮะกรอง theory เนี่ยไปครอบทุกอย่างไปครอบทุกอย่างไปเบียดบังคับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปเบียดบังคับอะไรก็ตามแต่ที่มันออกนอกนิยามนะไปเบียดไปตีตรงนั้นหมดนะซึ่งตอนหลังเขาก็เชิญออกมาว่าเฮ้ยไม่คุณจะมา general principle laws ที่เป็นลักษณะว่าบังคับเบ็ดเสร็จทุกอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดซะหน่อยอันนี้ผมมาร์กไว้ก่อนอันต่อไป2นะดูในหนังสือประกอบนะ a statement นะครับ a statement of initial นะครับคือหมายถึงว่าเขามีกฎปุ๊บพอเขามีกฎเสร็จมันจะต้องมี initial condition เงื่อนไขตั้งต้น2อันมีกฎที่ใหญ่กว่านะครับแล้วมี initial condition ไปดูลอจิกลอสิม4นะคือไปดูแนวเฉยๆในม .4 ยังไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้มากแต่วางลักษณะการให้ผลคล้ายกันนะฮะในนี้อาจจะไปดูอาจารย์โสรัตด้วยก็ได้นะครับและหลังจากนั้นฮะเขาก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นจุด3จุดเห็นไหมเปิดนะต้องเปิดดูแล้วนะใครไม่ดูนี่ปิดไปเหอะนะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจุด3จุดนะครับที่เขาเขียนว่า a statement of the phenomenon นะครับ to be explained เขาก็บอกว่าดังนั้นถ้าคุณมี general principle นะและคุณมี initial condition คุณไม่ได้มีแต่ principle นะฮะคุณต้องมี initial condition ด้วยคุณต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นให้มันเกิดด้วยนะฮะมันถึงจะได้ข้อสรุปที่เรียกว่า a statement of the phenomenon และเขาเขียนไว้ชัด to be explained ต้อง explanationต้อง explanation ไอ้จุด3จุดนั่นคือ therefore นะครับ therefore ก็คือดังนั้นคล้ายๆกับว่า1และ2เพราะฉะนั้น3อ่ะถ้าพูดง่ายสุดเป็นอย่างนี้1และ2เพราะฉะนั้น3 1คือกฎ2คือ initial condition ดังนั้นจะได้3นะนี่คือลักษณะการวางเหตุผลแบบง่ายสุดอย่าลืมนะ an introduction to informology นะอย่าไปเข้าใจผิดว่าตัวเองกำลังเข้าใจสัจธรรมยังไม่ใช่นะโอเคเอาล่ะพอมามีข้อตั้งอย่างนี้นะแล้วเราเข้าใจแบบนี้แล้วนี่ก็คือความรู้เราก็จะอยู่ประมาณการให้เหตุผลของม.4นะมันยังมีไปต่ออีกนะพี่คือกรอบที่เรากำลังพูดเนี่ยการ explanation ของ arguments เนี่ยมันยังแสดงออกใน3 actคือในหนังสือจะอธิบาย x แต่ละ x ในละเอียดแต่ผมจะอธิบายรวบไปเลยว่า x ที่เขาพูดเนี่ยมันจะมี linguistic act แล้วก็มีเป็นอะไรฮะมีเป็น speech นะครับมีเป็นลักษณะของ speech act แล้วก็เป็น conversation นะครับหรือไม่ก็เป็นลักษณะแบบ scientific act นะก็คือ x นี่มันเป็นแค่การอธิบายพฤติกรรมนะหรือ level ของ languageที่เขาจะนำเสนอเฉยๆคุณลองไปอ่านในหนังสืออีกทีนะเพราะว่าอันนี้คือผมพูดแค่ไม่อยากให้ลงลึกมากคือมันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็น core เว้นแต่ว่าคุณเรียนมาบ้างแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะไปอ่านดูเองนะครับเพราะนั้นพอเรามี3ข้อที่ว่านะมี3ข้อที่ว่าต้องโน้ตไว้อีกคือเราต้องโน้ตแดดไว้ว่าพอเราเรียนไปม .4 ใช่ไหมฮะพอเราเรียนไปม .4 เราก็จะมีวิธีการให้ผลแบบนี้วิธีการให้ผลที่อยู่ในรูปแบบคล้ายกันนี้ที่เราเรียนตอนม .4 เนี่ยเขาเรียกว่า Aristotelian syllogism และไอ้เจ้า Aristotelian syllogism ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับ
เดี๋ยวเขาจะต้องอธิบาย explanation เรื่องนี้ต่อไปแล้วมันมีหลายสิบหน้าอาจจะถึง20-30 หน้าผมกลัวคุณจะงงเพราะว่าคุณไม่เคยเจอมาก่อนคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้จะเป็น an introduction แต่ว่ามันต้องรู้เรื่อง logic มาบ้างเขาก็จะ explanation pattern of listening คือรูปแบบการให้เหตุผลแบบนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการของวิชานะครับมันมีการพัฒนาของวิชาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าพอคุณไปเรียน Aristotelian Syllogism คุณจะบอกว่าบรรลุคือผมถึงเตือนคุณตลอดไงครับผมเตือนคุณตลอดนะคุณยังไม่บรรลุเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมาใช้ Aristotelian Syllogism แม่งกับทุกอย่างในศตวรรษที่21นั้นไม่ได้นี่พูดได้ชัดนะฮะไม่ได้และไอ้ใครพูดว่าได้เนี่ยมันน่ากลัวนะผมพูดไปแล้วนะผมว่าจะพูดอย่างนี้บ่อยๆว่าใครที่มันจะเอายี้มันแล้วไปใช้เนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันพูดไม่ได้ฮะเพราะว่าในวงการตรรกศาสตร์เนี่ยมันพัฒนาไปในแง่หนึ่งแล้วมันคุยกันไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันมีอาริสโตเทเลียนซิลโลจิซึมที่มันแมทชิ่งกับไม่แมทชิ่งนะคือมันมีการพัฒนาในโลกนั้นไปไกลแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งตำราตรรกศาสตร์ทุกวันนี้ที่เรียนในไทยเนี่ยเขาแค่วางแค่เป็นอริสโตเทเลียนซิลโลจิซึมไว้แต่เขาไม่ได้ให้เราไปต่อในเรื่องลอจิกที่มันซับซ้อนขึ้นไปแต่แปลกไหมฮะคุณเรียนม .4 มาเป็นอริสโตเทเลียนซิลโลจิซึมนะฮะแล้วหลังจากนั้นมึงไม่ได้พูดถึงลอจิกเลยนะฮะเสร็จแล้วเป็นปริญญาโทมั้งพวกวิศวะไปเรียนสิ่งที่เรียกว่าฟัซซี่ลอจิกแล้วพอไปเรียนฟัซซี่ลอจิกบางคนบอกเอ้ยกูก็รู้จักฟัซซี่เหมือนกันอยู่ในเครื่องซักผ้าฟัซซี่ลอจิกนี่เป็นเรื่องใหม่ถ้าอยู่ไม่รู้จักลอจิกเก่าคงจะรู้จักฟัซซี่ลอจิกหรือเปล่าก็รู้จักเฉพาะแต่ว่าเขาเขียนว่ามันคืออะไรเท่านั้นแหละแล้วมันยังไงอ่ะมันยังไงและยังไม่รวมถึงสิ่งที่ผมก็เขียนไว้อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะวางเปเปอร์ทั้ง2อันนี้ไว้เลยนะเปเปอร์อันแรกผมพยายามพูดถึงประวัติศาสตร์ความไม่ต่อเนื่องนะฮะของการเรียนตรรกศาสตร์ทําไมต้องขายงานของตัวเองคือจริงๆไม่อยากขายนะแต่มันไม่มีใครเขียนไว้มีอาจารย์ที่เขียนไว้แต่เป็นเชิงวิชาการเลยซึ่งผมเรฟเฟอเรนซ์ท่านไว้ในบทความของผมแล้วก็คืออาจารย์อาจารย์เกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งนะฮะที่ว่าศึกษาเกี่ยวกับลอจิกเดียวการพูดไปมันจะเป็นการโฆษณาชื่อท่านการเป็นการโปรท่านอีกนะเมื่อกี้ก็โปรอาจารย์สมรักษ์ไปใช่ไหมจริงๆก็มีหลายท่านที่เขียนนะฮะเพราะนั้นก็เอาไว้ให้ในระดับหนึ่งแล้วกันคือเราสามารถหาต่อได้นะคุณไปดูจากเรฟเฟอเรนซ์ของผมผมเขียนอย่างนั้นเพื่อให้คุณเข้าใจว่าแม้ว่าคุณจะศึกษาตรรกศาสตร์เป็นอย่างดีแล้วมาศึกษา understanding argument กับผมแล้วเนี่ยในมโนทัศน์หรือคอนเซ็ปที่มันอยู่ในไทยมไม่ต่อเนื่องนะการเรียนมันกระจายอยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นใครที่เคยอ่านเปเปอร์ผมไปแล้วเนี่ยคุณเรียนกับผมอีกรอบแล้วไปอ่านอีกทีจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคหนึ่งเรื่องต่อจากนั้นผมก็เขียนเปเปอร์อีกอันหนึ่งอีกนะฮะเปเปอร์ paper อีกอันหนึ่งอีกเนี่ยก็พาไปสำรวจสิ่งที่เรียกว่าฮิวริสติกฮิวริสติกที่เขาใช้อีกในทางโปรแกรมมิ่งในทางโปรแกรมมิ่งใช้ฮิวริสติกฟัซซี่นี่ใช้ในทางวิศวะนะฮะแล้วก็มีฮิวริสติกใช้ฮิวริสติกนี่ก็มีการใช้กันแต่ว่ามันมาจากตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะต้องคุยกันถึงว่าอินดักทีฟนะครับดีดักทีฟแล้วก็มาเป็นแอบดักทีฟนะแอบดักทีฟก็พาไปรู้จักนะเพราะนั้นคุณอ่านก็ได้นะมันเป็นเซอร์เวยิ่งนะเป็นการเขียนในเชิงสำรวจคือไม่ได้แตะเรื่องใดเลยนะพูดง่ายๆว่าผมเขียน2อันเนี้ยมาเป็นการพูดว่ามีอะไรเป็นการเขียนประเภทว่ามีอะไรไม่ได้พูดว่าทำไมอย่างไรเท่าไหร่นะฮะคือพูดว่ามีอะไรเฉยๆเพราะผมคิดว่ามันพอแล้วล่ะคือถ้าไปอธิบายว่าทำไมอย่างไรผมว่าก็จะอ่านกันเองคืนเคงกันอยู่เฉพาะในพวกเดียวกันเช่นผมไปเสนออาจารย์ทำไมอย่างไรก็ช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ตัวนี้ต่อเงียบๆนะคนอื่นมันอ่านกับเราไม่ได้เลยนะเพราะนั้นผมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเวลาผมเสนอผลงานนะครับไปอ่านนะสองเล่มนั้นนะฮะต่อจากนั้นนะฮะมันก็จะอธิบายละเอียดเข้าไปในการศึกษา arguments นะผมจะไม่พูดลงไปในรายละเอียดแล้วนะตอนนี้คือเราเซต statement เราก็เซตแล้วว่ามันจะเป็นการวางให้เหตุผลแบบนี้นะครับผมแค่ยกตัวอย่างบางอย่างนะคือเมื่อกี้เนี่ยเรียนมาแล้วมันมี purpose มันมีเป้าหมายว่าคุณวาง argument นี้เพื่ออะไรนะมันมีเป้าหมายว่าคุณวาง argument นี้เพื่ออะไรเช่นคุณวาง argument ว่าวันอังคารใช่ไหมวันโทษเอาใหม่กันยายนวันที่11ปี2001ใช่ไหม2001 2000อะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นวันอังคารอันนี้คือวางเคลม
เคลมนี้มันก็มี purpose ของมันนะมันก็มี material นะที่เห็นแล้วหลังจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่อง flagpole นะฮะมาพูดถึงเรื่องเสาธงใช่ไหมเป็นตัวอย่างแต่มันยังไม่ได้คุยกันถึงตัวในนั้นองค์ประกอบคือ component ที่มันอยู่ในประโยคนะฮะผมก็เลยยกตัวอย่างซึ่งคุณอาจจะเจออยู่ในหน้าในหนังสือนะฮะมันก็มีฟอร์มของ grammar นะมันมีฟอร์มของ grammar ที่หน้าตั้งข้อสังเกตอันนี้เป็นเรื่องทาง linguistic เล็กๆนะเป็น linguistic เล็กๆซึ่งผมชอบทางนี้คือผมเขียน paper เดี๋ยวผมพยายามจะขุดคุ้ย linguistic นะฮะเพื่อดูว่าความเข้าใจที่มนุษย์มีต่อ linguistic นั้นมัน shape concept ในหัวมนุษย์อย่างไรนะฮะผมยกตัวอย่างแค่2อันยกตัวอย่างแค่2อันเพื่อเขาเรียกอะไรวะโชว์ให้ดูว่าไม่ได้โชว์ว่าเก่งโชว์ให้ไปเรียนแบบนะฮะเพราะว่าในบทนี้ของหนังสือเนี่ยเขาจะเรียงคําศัพท์นะทางภาษาอังกฤษเยอะเรียงลงมาเยอะเลยนะผมยก2อย่าง1คือเขาบอกว่า I stipulate นะครับ I stipulate นะ stipulate นี่แปลว่ากําหนดนะครับแปลว่ากําหนดและถ้าพูดในภาษาฝรั่งเศสคือ stipulate เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็แปลว่ากําหนดแปลว่าตรา I stipulate ในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดพูดในภาษาฝรั่งเศสมันคือ stipule นะฮะ stipule นะ stipule หรือว่าถ้าจะพูดในภาษาละตินแบบไม่ต้องผ่านอะไรมากก็อะไรนะ stipulari นะฮะ stipulari นะก็ยังเป็นความหมายใกล้เคียงกันคืออันนี้เอามาเทียบกันในกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ผมนึกไม่ออกใครที่เก่งภาษาสันสกฤตภาษาบาลีช่วยนึกหน่อยนะว่าไอ้ stipulate เนี่ยมันควรเป็นคําอะไรที่มันใกล้กันคือฐานเสียงมันใกล้กันในมันถ่ายทอดในอินโดยูโรเปียนแบบนั้นหรือเปล่านะฮะมันเรามี stipulate นะเรามี stipula นะมี stipula แล้วก็มี stipulari นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมยกก็คือ assure นะครับ I assure นะ A S S U R E นะครับ I assure รับรองอาจจะเรียกว่ารับรองรับประกันการันตีอะไรเงี้ยก็ได้ assure นะฮะก็มีภาษาฝรั่งเศสไอ้ตัวนี้มีภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับก็ออกเสียงคล้ายกันนะครับก็ actual นะครับ actual นะฮะอันนี้มีข้อสังเกตว่าเวลาเรากลับมาใช้คำในภาษาบ้านเราเนี่ยคำว่ารับรองเป็นคำไทยไหมรับรองเป็นคำผสมใช่ไหมงงใช่ไหมคำว่ารับรองนี่เป็นคำผสมไหมฮะและถ้าเป็นคำผสมเป็นคำมูลภาษาไทยไหมหรือเป็นคำภาษาต่างประเทศบางคำมาเจอกันคำว่ารับนี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาเขมรรับเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาเขมรนะรองด้วยรองเป็นภาษาไทยภาษาเขมรแล้วถ้าว่ามันเป็นหน่วยคำอย่างนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮะนะหรือว่ารับประกันนะรับประกันเนี่ยคำว่าประกันนะฮะประกันการันตีเนี่ยการันตีนี่โอเคมาจากภาษาฝรั่งแต่ประกันเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรประกันไปศึกษาดูนะฮะมันน่าสนใจไอ้ตัวนี้นี่ผมพอนึกภาษาบาลีได้นะครับภาษาบาลีของคำนี้เดี๋ยวนึกก่อนนะเขาเรียกอะไรนะปฏิสังสโวนะฮะใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่แย้งนะคือมันมีน่าจะมีสัก3 4คำนะฮะที่มันแปลว่า assure นะ assure นะ assure นี้มันน่าจะเป็นปฏิสังสโวนะปฏิสังสโวตัวนี้มันคือปฏิสังสโวที่แปลว่ารับคำรับคำคือเอามาจากไหนเอาน่าผมน่าจะเอามาจากพระวินัยนะฮะน่าจะมาจากพระวินัยในส่วนที่เป็นอาบัติทุกกฎไปดูกันนะอาบัติมีกี่แบบนะอาบัติทุกกฎแล้วก็มีปฏิสังสโวคุณไปรับคำนะรับคำเป็นทุกกฎโอเคอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราพยายามที่จะไปต่อกันได้อีกนะในเชิงลิงวิสติกในเชิงฟอร์มออฟแกรมมาอีกนะฮะว่าในว่าอาร์กิวเมนต์ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันศึกษาอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะแต่การศึกษาแค่โครงสร้างอย่างนั้นนะมันยังมีการศึกษาความหมายที่มันแฝงลึก
ลงไปแบบที่ผมพูดแบบนี้ด้วยนะการที่เรามีคุณค่าที่มันแฝงลึกลงไปแบบนี้เนี่ยผมยังอยากจะกระตุ้นนะฮะเพราะว่ามันมีคลิปมันมีอะไรที่พูดในโลกออนไลน์เนี่ยมันน้อยไปคือโลกออนไลน์ไม่ได้ลงลึกนะเพราะฉะนั้นผมกระตุ้นนะฮะในเมื่อคุณอ่านเท็กซ์กับผมแล้วผมอ่านให้คุณอ่านบทความหลายอย่างแล้วคุณชำแรกลงไปให้ลึกเลยนะในคำศัพท์พวกนี้ในสติปูลในแอชชวกนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยลองดูเพื่อให้มันไปต่อได้เพราะบางทีเนี่ยการเลื่อนไหลทางความหมายของภาษาก็มีพื้นฐานง่ายๆที่นักปรัชญาเอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นคำว่า diffrong เนี่ยในภาษาอังกฤษเรามี different นะครับ different ที่แปลว่าแตกต่างใช่ไหมเราก็มีคำว่า differ นะฮะมีคำว่า differ ก็มีนักปรัชญาท่านหนึ่งนะเป็นนักปรัชญาภาษาศาสตร์ก็จะเรียกอย่างนั้นแหละนักภาษาศาสตร์อาจจะไม่ยอมรักแกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโอเคเป็นนักปรัชญาแกก็ใช้คำว่า diffrong นะใช้คำ diffrong แล้วจริงๆถ้าเกิดเราไปอ่านตัวบทภาษาฝรั่งเศสของแกเนี่ยนะไปอ่านตัวบทแกเนี่ยแกไม่ได้ใช้แต่ diffrong นะฮะแกใช้หลายคำเลยฮะที่พยายามไปคล่อมกันแล้วผมถึงพูดเมื่อกี้ไงว่า stipulate นะ stipula นะฮะแล้วก็อะไรนะ stipulari นะครับ stipulari หรือว่าจะเป็น assure นะฮะสักพักไม่เอาเป็น assure นะเป็น assure นะหรือว่าจะเป็นแบบอะไรปฏิสังสโวอะไรประมาณนี้นะนี่คือ technical term ที่คนไทยเวลามองบางทีไปมองว่าต้องจำอย่างเดียวนะยกตัวอย่างอีกในปรัชญาก็จะมีแบบ Heidegger เงี้ยฮะจะมีเรื่องของ Dasein นะครับ Dasein นะDasein ก็โอ้โหตีความกันบานแบบบานตะไทยเนี่ยไอ้นี่พวกเนี่ย technical term อย่างนี้เนี่ยบางทีเราไปใช้ทางรัฐศาสตร์ซะเยอะไปใช้ทางรัฐศาสตร์ซะเยอะแล้วก็ไปใช้กันอยากใช้ก็หยิบไปใช้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้อธิบายเราไม่ได้ดูการเชฟของมันไม่ได้ดูการก่อรูปคือผมเป็นคนที่สนใจเรื่องการก่อรูปโดยเฉพาะนะฮะในแง่มุมของการวิเคราะห์อะไรต่างๆผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องการก่อรูปของมันนะก็จะได้เข้าใจไงว่าทำไมมันชอบพูดเรื่องนี้วะก็คือสนใจเรื่องการก่อรูปสนใจเรื่องการก่อรูปของรูปแบบความคิดนะฮะหรือการก่อรูปของเหตุผลขึ้นมามันคือภาวะที่เป็น initial condition เมื่อกี้มีอะไรนะ1คือ principle and laws อันนี้ทุกคนรู้ได้2คือในแต่ละสังคมนะฮะมันจะมี initial condition ให้มันเกิดอะไรบางอย่างแล้วถ้าเราเจอ initial condition หรือว่าเรามีสมมุติฐานเกี่ยวกับ initial condition เราก็จะสามารถ therefore สรุปออกมาได้ว่ามันเป็น state of นะเป็น statement of phenomenon ที่จะต้อง express okay. นะเข้าใจตรงกันนะฮะเอาล่ะใกล้ๆจะจบแล้วนะใกล้จะจบเพราะว่าจะไม่พูดต่อแล้วอันนี้คือพามาให้เห็นพามาส่งคือเดินมานี้ก็ประมาณร้อยหน้าพามาร้อยหน้านะพี่นะเพราะนั้นโตแล้วนะต้องไปเองต่อนะโอเคเพราะนั้นต่อเนื่องจากหน้า41ตอนนี้เราน่าจะอยู่สักหน้า41นะฮะเลยไปเรื่อยเลยนะฮะพออยู่หน้า41นี่เลยไปเรื่อยในหน้า41นั้นก็จะเริ่มสเตทเมนต์ประโยคที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือเรื่องของโซกราติสนะโซกราติสเลยทุกคนต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเป็น Aristotelian syllogism ซึ่งผมแนะนำให้คุณไปศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะไปต่อเรื่องของ proportional นะครับขอโทษprepositional นะครับก็คือประพจน์นะครับแล้วก็ถึงไปเป็นเรื่องของ category เป็นเรื่อง category เป็นเรื่องอะไรซึ่งเอาความรู้ม .4 มาก่อนได้คือใครที่อ่านตรงนี้ไม่เข้าใจเนาะอ่านใน text ไม่เข้าใจเบนไม่อ่านม .4 ก่อนแล้วพอเบนไม่อ่านม .4 เบนกลับมาอ่านนี้อีกทีถ้าเบนไปอ่านนี้ทีไม่เข้าใจไปหาหนังสือตรรกศาสตร์เบื้องต้นของวิชาปรัชญาวางไว้ผมจะวางไว้ให้ด้วยในเป็น e-book ของรามนะเป็นอีบุ๊กของรามสนับสนุนให้ใช้ความรู้ทั้งหมดนะจะศึกษาอะไรจริงๆเนี่ยจะดราม่ากันให้มันได้ประโยชน์มันต้องมีของอยู่ในตัวพี่มันต้องมีของนะฮะ Google อย่างเดียวไม่ช่วยต้อง Google บวกวิเคราะห์นะโอเคทีนี้เขาก็จะอธิบายเรื่องเนี้ยไปเรื่อยนะผมโน้ตไว้ว่าน่าจะ200กว่าหน้าคือผมไม่ได้โน้ตอะไรที่มันซีเรียสมากเลยเขียนไปเฉยนะมันก็ประมาณ200กว่าหน้าแล้วหลังจากนั้นจะเป็นประเด็นที่ยากอยากข้ามเลยคือใน200กว่าหน้าในเลนส์เนี่ยเข
เขาจะอธิบายมาจนถึงประมาณน่าจะ240กว่าไปเนี่ยน่าจะนะ240กว่าไปจนถึงประมาณ250ในเรนเนี้ยฮะในเรนเนี้ย240กว่า250แล้วก็จะต่อไป260ตรงนั้นก็จะไปพูดถึง probability เนี่ยไปพูดถึง probability คือตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าม .4 ยังอยู่ในเรนจ์ที่ลดระดับลงไปให้คุณศึกษาคือม .4 เนี่ยความรู้มันน้อยกว่านี้แต่ว่ากลัวว่าไม่มีฐานก็เอาตรงนั้นเหยียบก่อนนะคุณเหยียบม .4 เนี่ยขึ้นไปจะเข้าใจตรงนี้ถ้าคุณเหยียบอันนี้ไม่เข้าใจคุณไปหาตัวบทไทยที่มันเทียบเคียงก็แนะนําไว้แล้วนะหรือผมให้2อันเลยผมให้ที่มันออนไลน์ด้วยจะได้ไม่ต้องไปหาหนังสืออาจารย์สุรัตน์นะฮะทีนี้พออ่านอย่างนั้นแล้วก็มาอ่านอันนี้ต่อก็คิดว่าพอจะเข้าใจเบื้องต้นทีนี้อันใหม่เลยซึ่งคุณอาจจะมองว่ามันเป็นแบบฝึกหัดก็ได้เป็น2บทเลยนะฮะก็คือเรื่อง probabilities คือเขาเอาไอ้ arguments เนี่ยไปปนกับเรื่อง probabilities แต่ว่าเราเรียน probabilities แล้วตั้งแต่ม .3 แต่เราไม่ได้เรียน probabilities ในเชิง statement จะว่าไปมันก็เป็นความลักลั่นของการศึกษา mathในไทยเหมือนกันนะพี่นะนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาคุณรีเสิร์ชพอคุณเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยมันจะมีวิชารีเสิร์ชนะในปริญญาตรีหลายอันเนี่ยต้องเรียนรีเสิร์ชพอเรียนรีเสิร์ชเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกคุณเจอแน่เลยคือ statistic ใช่ป่ะคุณเจอ statistic พอคุณเจอ statistic มันก็จะต้องไปพูดถึง probabilities นะโอเคผมว่ายาวเรื่องนี้เนี่ยผมดูเวลาแล้วนี่ประมาณ30นาทีแล้วนะเพราะนั้นเพื่อที่จะปูไอ้เมื่อกี้นะให้ไปต่อไหนๆก็อยากจะให้ไปต่อแล้วผมขออีกสคริปต์นะขออีกสคริปต์นั่นแหละโอเค